ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเสนอตอนที่61งานทางโลกงานทางธรรมท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระได้อธิบายให้พระรูปนั้นฟังต่อไปอีกว่างานทางโลกทางธรรมท่านยังพอคิดพอพูดได้ว่าคนฉลาดเป็นบุคคลสำคัญในวงการต่างๆแต่งานของท่านเองซึ่งเป็นนักบวชและนักปฏิบัติทำไมจึงไม่คิดบ้างว่าควรอย่างไรไม่ควรอย่างไรงานพระศาสนาเป็นงานละเอียดยากที่จะรู้ทั่วถึงผู้จะทรงพระศาสนาทรงธรรมทรงวินัยให้ถึงขั้นสมบูรณ์ได้ต้องเป็นคนฉลาดความฉลาดในที่นี้ไม่ได้หมายความฉลาดที่ทำลายโลกให้พินาศทำลายศาสนาให้ฉิบหายล่มจมแต่เป็นความฉลาดในเหตุผลที่จะยังโลกและธรรมให้เจริญโดยทายเดียวความฉลาดนี้แลที่แสดงไว้ในมรรค8ว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปคือความเห็นชอบความดำรินึกคิดชอบและเป็นผู้นำกายวาจาใจให้ประพฤติแต่ในทางที่ชอบตามปัญญาสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นผู้นำแม้แต่ในสมาธิที่เป็นไปในทางที่ชอบก็จำเป็นต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิองค์ปัญญาคอยตรวจตราสอดส่องอยู่เสมอไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นสมาธิหัวต่อไปได้จิตสงบจิตรวมต้องมีสติปัญญาคอยแฝงอยู่เสมอจิตเกิดความรู้อะไรขึ้นมาจิตออกรู้อะไรบ้างสิ่งที่รู้นั้นๆจะควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องตามหลักของผู้ต้องการความรู้จริงเห็นจริงในสิ่งที่มาเกี่ยวข้องถ้าไม่มีปัญญาแฝงอยู่ด้วยแล้วต้องทำให้เห็นผิดยึดผิดไปจนได้เพราะความรู้ต่างๆทั้งข้างในทั้งข้างนอกที่เกี่ยวกับสมาธิไม่มีประมาณสุดแต่จะปรากฏขึ้นมาและผ่านเข้ามาในรายที่นิสัยควรจะรู้ควรจะเห็นเป็นต้องรู้ต้องเห็นจะห้ามไม่รู้ไม่เห็นย่อมไม่ได้แต่สำคัญอยู่ที่ปัญญาจะคัดเลือกเก็บเอาเท่าที่พิจารณาเห็นว่าควรนอกนั้นก็ปล่อยให้ผ่านไปอย่างนักปัญญาไม่ยึดถือไว้ก่อกวนตัวเองอยู่ไม่หยุดถ้าขาดปัญญาเพียงขั้นสมาธิก็ไปไม่ตลอดคือต้องยินดีกับสิ่งนั้นยินร้ายกับสิ่งนี้เพลิดเพลินกับสิ่งนั้นเศร้าโศกกับสิ่งนี้ซึ่งล้วนเป็นอารมณ์เขย่าใจให้ลุ่มหลงไปตามทั้งสิ้นอารมณ์ที่มาปรากฏถ้าไม่กำจัดด้วยปัญญาจะตกไปได้ยากนอกจากจะพาให้เป็นอารมณ์ก่อกวนอยู่ไม่หยุดเท่านั้นแต่ถ้าคิดเลือกด้วยปัญญาแล้วจะมีทางผ่านไปได้ที่ยังเหลืออยู่ก็เฉพาะที่ปัญญาคัดไว้เท่านั้นปัญญาจึงเป็นธรรมจำเป็นในธรรมทุกขั้นผู้ก้าวเข้ามาบวชในพระศาสนาก็คือการก้าวเข้ามาหาความรู้ความฉลาดเพื่อคุณงามความดีทั้งหลายที่โลกปรารถนากันมิได้เข้ามาสั่งสมความโง่เขลาเบาปัญญาต่อเล่ห์เหลี่ยมของกิเลสตัวหลอกลวงแต่เพื่ออุบายปัญญาพลิกแปลงให้ทันเรื่องของกิเลสต่างหากเพราะคนเราอยู่และไปโดยไม่มีเครื่องป้องกันตัวย่อมไม่ปลอดภัยต่ออันตรายทั้งภายนอกภายในเครื่องป้องกันตัวของนักบวชคือหลักธรรมวินัยมีสติปัญญาเป็นอาวุธสำคัญถ้าต้องการความเป็นผู้มั่นคงต่อสิ่งทั้งหลายไม่สะทกสะท้านจึงควรเป็นผู้มีสติปัญญาแฝงอยู่กับตัวทุกอิริยาบถจะคิดจะพูดจะทำอะไรอะไรก็ตามไม่มีการยกเว้นสติปัญญาที่จะไม่เข้ามาสอดแทรกอยู่ในวงงานที่ทำทั้งภายนอกภายในจะเป็นที่แน่นอนต่อคติของตนทุกระยะไปผมปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นบรรดาลูกศิษย์มีความเข้มแข็งต่อแดนพ้นทุกข์ด้วยความเพียรทุกประโยคที่เต็มไปด้วยสติปัญญาเป็นหัวหน้างานไม่งุ่มง่ามเซอะซะต่อตัวเองตลอดธุระหน้าที่ทั้งหลายสมกับพระศาสนายอดเยี่ยมด้วยหลักธรรมที่สอนให้คนฉลาดทุกแง่ทุกมุมแต่ไม่ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นผู้ปฏิบัติที่มาอาศัยอยู่ด้วยเป็นคนอ่อนแอโง่เง่าเต่าตุ่นวุ่นวายอยู่กับอารมณ์เครื่องผูกพันด้วยความนอนใจและเกียจคร้าน
ในกิจการที่จะยกตัวให้พ้นภัยไม่ขยันคิดอ่านด้วยความสนใจในงานทุกตัวทุกประเภทเพราะงานของพระผู้พร้อมแล้วเพื่อจะข้ามโลกข้ามสงสารเป็นงานชั้นเยี่ยมไม่มีงานใดในโลกจะหนักหน่วงทวงจิตใจยิ่งกว่างานยกจิตให้พ้นจากห้วงแห่งวัฏทุกข์งานนี้เป็นงานที่ทุ่มเทกำลังทุกด้านแม้ชีวิตก็ยอมสละไม่อะไรเสียดายจะเป็นจะตายก็มอบไว้กับความเพียรเพื่อรื้อถอนตนให้พ้นจากหล่มลึกคือกิเลสทั้งมวลไม่มีการแบ่งรับแบ่งสู้เหมือนงานอื่นๆจะรู้จะเห็นธรรมอัศจรรย์ที่ไม่เคยพบเคยเห็นก็รู้และเห็นกันกับความเพียรที่สละตายไม่เสียดายชีวิตนี้แลวิธีอื่นๆก็ยากจะคาดถูกได้การทำความเพียรของผู้ตั้งใจจะข้ามโลกไม่ขอเกิดมาแบกหามกองทุกข์นานาชนิดอีกต่อไปต้องเป็นความเพียรชนิดเอาตายเข้าแลกกันเฉพาะผมเองก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์สอนหมู่คณะไม่ได้นึกว่าชีวิตจะยังเหลืออยู่เดนตายมาเลยเพราะความมุ่งมั่นต่อทำแดนหลุดพ้นมีระดับสูงเหนือชีวิตที่ครองตัวอยู่การกระทำความเพียรทุกประโยคและทุกอิริยาบถได้ตั้งเข็มทิศไว้เหนือชีวิตทุกระยะไม่ยอมให้ความอาลัยเสียดายในชีวิตเข้ามากีดขวางในวงความเพียรเลยนอกจากความบีบบังคับของจิตที่เต็มไปด้วยความหวังต่อทางหลุดพ้นเท่านั้นเป็นผู้บงการแต่ผู้เดียวว่าถ้าขันทนไม่ไหวจะแตกตายไปก็ขอให้แตกไปเราเคยตายมาแล้วจนเบื่อระอาถ้าไม่ตายขอให้รู้ธรรมที่พระองค์รู้เห็นอย่างอื่นไม่ปรารถนาอยากรู้อยากเห็นเพราะเบื่อต่อการรู้เห็นมาเต็มประดาแล้วบัดนี้เราอยากรู้เพียงอย่างเดียวคือสิ่งที่เรารู้แล้วไม่ต้องกลับมาลุ่มหลงเกิดตายอีกต่อไปสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ปรารถนาอย่างยิ่งของเราในบัดนี้ส่วนความเพียรที่หมุนไปตามความอยากรู้อยากเห็นธรรมดวงนั้นจึงเป็นเหมือนโรงจักรที่เปิดทำงานแล้วไม่ยอมปิดเครื่องปล่อยให้หมุนตัวเป็นธรรมจักรฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสวัฏจักรทั้งหลายไม่มีวันไม่มีคืนไม่มีอิริยาบถใดว่าได้ย่อหย่อนความเพียรเว้นแต่หลับไปเสียเท่านั้นเป็นเวลาพักงานชั่วคราวพอตื่นขึ้นมามือกับงานคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรกับกิเลสที่ยังเหลือเป็นเชื้อรังอยู่ภายในมากน้อยไม่ว่างต่อการรบพุ่งชิงชัยกันเลยจนถูกทำลายด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรให้ราบเรียบไปหมดอย่างสบายหายห่วงนับแต่ขณะนั้นมาส่วนที่ตายไปคือกิเลสทั้งหลายก็ทราบว่าตายไปอย่างสนิทไม่กลับฟื้นคืนมาก่อกวนวุ่นวายอีกต่อไปส่วนที่ยังเหลือก็คือชีวิตธาตุขันธ์ก็ทราบว่ายังพอทนต่อไปได้ไม่แตกสลายไปตามกิเลสขณะที่เข้าสู่สงครามทำการหักโหมกันอย่างสุดกำลังทุกฝ่ายต่างฝ่ายต่างหมายยึดครองถึงกับต้องทำสงครามยื้อแย่งแข่งชัยชนะกันนั้นคือใจอันเปรียบด้วยนางงามได้ตกมาเป็นสมบัติอันล้ำค่าประเสริฐสุดของฝ่ายเราเรียกว่าอมตะจิตหรืออมตะธรรมใครค้นพบผู้นั้นประเสริฐโดยไม่มีอะไรมาเสกสรรแต่ธรรมนั้นอยู่ฟากตายถ้าใครกลัวตายเสียดายทุกข์ชอบถือเอาความสนุกในการเกิดว่าเลิศเลอผู้นั้นจัดว่าลืมตัวมัวประมาทและชอบผัดเพี้ยนเลื่อนเวลาว่าเช้าสายบ่ายเย็นไม่อยากบำเพ็ญคุณงามความดีสำหรับตนในเวลาที่เป็นฐานะพอทำได้อยู่ความประมาททั้งนี้จะยังพาให้หลั่งน้ำตาด้วยความทุกข์ในสงสารไม่อาจประมาณได้ว่ายังอีกนานเท่าไหร่จึงจะพ้นแหล่งกันดารอันเป็นที่ทรมานไปได้จึงขอฝากปัญหาธรรมเหล่านี้ไว้กับท่านทั้งหลายนำไปขบคิดด้วยว่าเราจะเป็นฝ่ายคืบหน้ากล้าตายด้วยความเพียรหมายพึ่งธรรมไม่เหลียวหลังไปดูทุกข์ที่เคยเป็นภาระให้แบกหามด้วยความเจ็บแสบและปวดร้าวในหัวใจมาเป็นเวลานานหรือยังจะเป็นฝ่ายเสียดายความตายแล้วกลับเกิดอีกอันเป็นตัวมหันตทุกข์ที่แสนทรมานอีกต่อไปรีบพากันนำไปพิจารณาอย่ามัวเมาเฝ้าทุกข์และหายใจทิ้งไปเปล่าๆดังที่เป็นมาและเป็นอยู่เวลานี้จะช้าทางและเสียใจไปนาน
พราะโรงดัดสันดานกิเลสตัวพาให้ว่ายบกอกแตกแบกกองทุกข์ไม่มีเวลาปรงวางนั้นมิได้มีอยู่ในที่อื่นใดและโลกใดและโลกไหนไหนแต่มีอยู่กับผู้ตั้งหน้าบำเพ็ญด้วยการใช้หัวคิดปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นเครื่องมือบุกเบิกเพื่อพ้นไปนี้เท่านั้นไม่หยุดหย่อนนอนใจว่าการเวลายังอีกนานสังขารยังไม่ตายร่างกายยังไม่แก่ซึ่งเป็นความคิดที่ทำให้แย่ลงไปโดยทายเดียวผู้เป็นนักบวชและนักปฏิบัติจึงไม่ควรคิดอย่างยิ่งอันหนึ่งผู้จะพาให้ผิดพลาดและพาให้ฉลาดแหลมคมก็มีอยู่กับใจดวงเดียวจะเป็นผู้ผลิตไม่มีอยู่ในที่ใดๆจึงไม่ควรตั้งความหวังไว้กับที่ใดๆที่มิได้สนใจดูตัวเองตัวจักรเครื่องทำงานคือกายวาจาใจที่กำลังหมุนตัวกับงานทุกประเภทอยู่ทุกขณะว่าผลิตอะไรออกมาบ้างผลิตยาถอนพิษคือทำเพื่อแก้ความไม่เบื่อหน่ายและอิ่มพอในความเกิดตายหรือผลิตยาบำรุงส่งเสริมความมัวเมาเหมาทุกข์ให้มีกำลังขยายวัฏบนให้ยืดยาวกว้างขวางออกไปไม่มีที่สิ้นสุดหรือผลิตอะไรออกมาบ้างควรตรวจตราดูให้ละเอียดถี่ถ้วนไม่เช่นนั้นจะเจอแต่ความชิบหายล่มจมไม่มีวันโผล่หัวขึ้นมาจากทุกข์ที่โลกทั้งหลายกลัวกันได้เลยท่านพระอาจารย์มั่นท่านแสดงธรรมโดยถือเอาพระที่เป็นต้นเหตุอารัธนาท่านให้แสดงความที่รู้ที่เห็นสิ่งต่างๆแก่โลกอย่างไม่มีขอบเขตนั้นปรากฏว่าท่านแสดงอย่างเผ็ดร้อนมากทั้งเนื้อธรรมก็ทรงรสชาติอย่างมหัศจรรย์ยากจะได้ยินได้ฟังพระผู้เป็นต้นเหตุให้ท่านต้องแสดงก็ไม่น่าจะผิดตามที่ท่านดุด่าขู่เข็นแต่อาจจะเป็นอุบายวิธีอารัธนาให้ท่านแสดงธรรมโดยทางอ้อมก็ได้เท่าที่เคยสังเกตท่านตลอดมาถ้าท่านแสดงธรรมตามปกติไม่มีอะไรเข้าไปสัมผัสหรือกระเทือนถึงใจหรือถึงธรรมของท่านท่านชอบแสดงไปแบบเรียบๆแม้จะแสดงธรรมชั้นสูงก็ทำนองเดียวกันผู้ฟังรู้สึกจะขาดอะไรอยู่บ้างไม่จุใจแต่ถ้ามีรายใดรายหนึ่งก่อเหตุขึ้นเป็นเชิงเรียนถามปัญหาท่านหรือสนทนาธรรมกันเองต่อหน้าท่านแบบผิดถูกๆพอให้ท่านรำคาญหรือทำที่กำลังสนทนากันไปสะดุดใจท่านเข้าขณะนั้นแลเป็นขณะที่ทำภายในใจเริ่มไหวตัวออกมาผิดปกติและแสดงออกทางวาจาอย่างเผ็ดร้อนถึงใจทั้งท่านผู้แสดงและผู้ฟังอย่างเพลินใจและทุกครั้งที่ท่านแสดงแบบนี้ต้องเป็นที่ซาบซึ้งดื่มด่ำเหลือที่จะพรรณนาให้ถูกต้องกับความรู้สึกได้ผู้เขียนซึ่งเป็นผู้มีนิสัยหยาบจึงชอบฟังธรรมที่ท่านแสดงแบบนี้มากกว่าแบบอื่นๆเพราะเห็นว่าถูกกับจริตนิสัยที่หยาบของตนมากฉะนั้นท่านผู้เป็นต้นเหตุอารัธนาด้วยอุบายวิธีต่างๆถึงกับท่านได้แสดงธรรมแบบเผ็ดร้อนออกมานั้นจึงเข้าใจว่าเป็นความแยบคายของแต่ละองค์จะหาอุบายแสดงออกตามสติปัญญาของตนซึ่งไม่ควรจะผิดไปทีเดียวอาจมีเจตนาเพื่อประโยชน์แก่ตนแฝงอยู่กับคำอารัธนานั้นด้วยทั้งนี้เมื่อมาถึงวาระของผู้เขียนได้สดับธรรมจากท่านจริงๆแล้วโดยมากได้ฟังทำเด็ดเดียวที่ให้เกิดความอาถรรพ์ร่าเริงมักจะเกิดจากวิธีเรียนถามปัญหาซอกแซกกับท่านมากกว่าวิธีอื่นๆขณะท่านอธิบายธรรมก็ถูกกับจุดที่ต้องการซึ่งผิดกับการแสดงแบบแจงหม้อใหญ่เป็นไหนๆดังนั้นเมื่ออยู่กับท่านนานๆไปก็ค่อยทราบวิธีแสวงหาธรรมกับท่านกว้างขวางออกไปไม่รอคอยให้ท่านหยิบยื่นให้ถ่ายเดียวยังพอมีอุบายขอร้องต่างๆพอให้ท่านเมตตาบ้างโดยไม่ใช่วันประชุมแสดงธรรมตามปกติ